สวัสดีค่ะพบกับลูกค้าตลาดหุ้นนะคะประจำวันที่6มิถุนายน2561นะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้มองไซด์เวย์อัพนะคะก็อยู่ในกรอบ1727 1738นะคะกรอบยังค่อนข้างเป็นกรอบแคบนะคะแต่ว่าเซนติเมนต์น่าจะอิงทางด้านเชิงบวกได้จากปัจจัยภายในนะคะที่เรามองเรื่องประเด็นการเลือกตั้งนะคะถ้ารถแมพยังคงเป็นไปตามเดิมซึ่งก็มีความเป็นไปได้ดูจะมากขึ้นนะคะหลังจากที่ประเด็นเกี่ยวกับพระราชพรบประกอบนะคะการเลือกตั้งเนี่ยหลายๆฉบับผ่านไปเรียบร้อยแล้วล่าสุดเมื่อวานนี้ก็คือในเรื่องของคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่เห็นพ้องกันเป็นเอกฉันท์ว่าคำสั่งคสช.ที่53/2560เกี่ยวกับการแก้ไขพรบ.พรรคการเมืองเนี่ยไม่ได้ขัดต่อรัฐธรรมนูญนะคะตรงนี้ก็ถือว่ามองว่าน่าจะดูอิงไปในทางบวกนะคะในเชิงเซนติเมนต์ต่อเรื่องของการภาพการเมืองนะคะอย่างถึงแม้ว่าเราจะมองว่าในระหว่างทางก็คงยังมีน้อยสิวอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าประเด็นดังกล่าวเนี่ยน่าจะทําให้เรื่องของความเชื่อมั่นหรือว่าความมั่นใจที่มีต่อโรดแมปเนี่ยยังมีความเป็นไปได้อยู่ค่อนข้างดีนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าหุ้นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการเลือกตั้งนะคะน่าจะได้รับประโยชน์แล้วก็สร้างความคึกคักให้กับตลาดได้ในระดับหนึ่งนะคะถึงแม้ว่ามองว่าปัจจัยภายนอกเนี่ยก็ยังคงมีความไม่ชัดเจนแล้วยังคงต้องรอติดตามอยู่นะคะแต่ว่าคิดว่าตอนนี้ก็คงจะอิงทางด้านปัจจัยภายในดูมีบทบาทที่ดูเด่นขึ้นมานะคะส่วนปัจจัยภายนอกเป็นปัจจัยเดิมที่ยังคงต้องติดตามใกล้ชิดต่อเนื่องนะคะประเด็นที่เราให้น้ำหนักอยู่ช่วงนี้ก็คือสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับนานาประเทศนะคะซึ่งจะมีการประชุม G7 กันในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะ8-9นะคะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ดูมีท่าทีที่ดีขึ้นนะคะสำหรับในเรื่องของนโยบายทางด้านการค้าของสหรัฐนะคะกับหลายๆประเทศนะคะโดยเฉพาะยิ่งในส่วนของจีนนะคะแล้วก็ประเด็นเรื่องคาบสมุทรเกาหลีนะคะที่จะมีการพบปะกันระหว่าง2ผู้นำสหรัฐแล้วก็เกาหลีเหนือในวันที่12มิถุนายนนะคะเป็นสัปดาห์หน้าก็คิดว่าน่าจะยังเป็นประเด็นที่น่าสนใจสำหรับในช่วงนี้อยู่นะคะหุ้นในพอร์ตระยะสั้นของเราเนี่ยเรายังให้เก็งกำไรนะคะแบบขึ้นขายลงซื้ออยู่นะคะ CKP SNCI VL TDEX เรายังให้ถือต่อนะคะแล้วก็ตัว arbitrage opportunity ที่เราแนะนำไปในส่วนของช็อต VGI แล้วก็ลอง VGI วอน1นะคะก็ติดตามรายละเอียดได้ใน Trading Idea นะคะวันที่30ที่เราออกไป30พฤษภาคมนะคะส่วนธีมในส่วนของการเลือกตั้งวันนี้เราจะมีออก Trading Idea นะคะ1ฉบับนะคะดูว่ามีเซกเตอร์ไหนหุ้นตัวไหนบ้างนะคะที่มองว่าน่าจะได้รับประโยชน์นะคะถ้ามีข่าวประเด็นเรื่องของการเลือกตั้งเข้ามาเป็นระยะนะคะตัวที่เราพิกเข้ามาสำหรับวันนี้ในพอร์ตระยะสั้นจะเป็นตัว CK กับ CPO นะคะตัว CK เนี่ยก็มองในแง่ของความคืบหน้าของโครงการภาครัฐน่าจะมีการเร่งตัวขึ้นนะคะหรือเป็นการทำผลงานนะคะแล้วก็คิดว่าความต่อเนื่องของโครงการก็น่าจะดีขึ้นเป็นลำดับถ้าผ่านพ้นภาพทางด้านการเมืองไปได้นะคะก็ CK นะคะให้เข้าซื้อที่26บาทรอที่รอคำกำไรที่28.50 บาทนะคะส่วน CPO เรามองในแง่ของการกระตุ้นการบริโภคภายในนะคะเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยที่น่าจะมีกิจกรรมมากขึ้นนะคะตามความคาดหวังของกิจกรรมการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นก็มีหลายตัวนะคะที่เรามองว่าน่าจะได้ประโยชน์นะคะอย่าง BJC Com7 CPO นะคะตอนนี้เราเลือก CPO เข้ามาอยู่ในพอร์ตนะคะแนะนำตั้งซื้อที่79.50 บาทนะคะรอทำกำไร 83.25 นะคะก็ยังมีหุ้นอีกหลายตัวที่ยังเข้าธีมในเรื่องของหุ้นเลือกตั้งนะคะเราก็ให้รอดูในส่วนของ Trading Idea วันนี้นะคะเป็น Special Report ที่เราออกไปนะคะส่วน Research Pick นะคะวันนี้ยังคงตามหุ้นอยู่2ตัวนะคะ TKS กับ Phoenix Shipping นะคะเมื่อวานเรา recommend ตั้งราคาซื้อไปยังซื้อไม่ได้เราให้เข้าสู้ใหม่อีกครั้งนึง TKS นะคะตั้งราคาซื้อที่10.80 บาทนะคะรอทำกำไร12บาทตัดขาดทุน10.30 บาทนะคะตัวนี้TKS เนี่ยนอกจากดีวิเดนจะเด็ดแล้วเนี่ยเรื่องของเทศกาลบอลโลกตัวนี้ก็น่าจะได้ด้วยในส่วนของการพิมพ์ไปรษณียบัตรทายผลนะคะแล้วก็เริ่มรับรู้งบของThai British Security Printing นะคะหรือ TBSC เข้ามาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมงบในไตรมาส2ก็ยังคงจะดีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราค่อนข้างชอบสำหรับ TKS นะคะPrecious Shipping อีกตัวนึงนะคะขอสู้ใหม่อีกครั้งนึงตั้งราคาเข้าซื้อ11.40 บาทนะคะรอทำกำไร12บาทตัดขาดทุนที่11บาทนะคะตัวนี้มองอุตสาหกรรมเนี่ยยังมีแนวโน้มเติบโตได้ดีนะคะจาก demand supply ที่ค่อนข้างเข้าสู่จุดสมดุล นะคะทำให้กำไรดีขึ้นตามค่าระวังเหลือปีนี้ดีกว่าปีก่อนนะคะ
ส่วนเมื่อวานนี้ที่เราตั้งซื้อไปหลายตัวนะคะก็ยังเข้าซื้อไม่ได้เลยนะคะ Home Pro CPO นี่ก็ยังไม่ได้ราคานะคะ IVL ขอปรับจุดตัดขาดทุนนะคะเราเข้าไปตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนะคะกรอบที่57.75 บาทเราขอปรับจุดตัดขาดทุนขยับขึ้นมาที่56 บาทนะคะรอทำกำไรที่59.75 บาทนะคะแล้วก็ EA นะคะยังคงถือสถานะต่อค่ะจบการรายงานลูกค้าตลาดหุ้นประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ